ฉันเห็นนายเป็นเพื่อนแต่นายเห็นฉันเป็นคนโง่พวกอะไรยิงได้เลยพอฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าฉันอีกคนเธอก็มีส่วนด้วยอย่างนั้นเหรอนายรวมหัวกับผู้หญิงคนนี้ซื้อพ่อฉันใช่ไหมผู้ชายที่แซ่จั๋วเป็นคนที่ทำให้พ่อแท้ๆของนายตายตั้งกี่ปีแล้วที่นายเรียกโจรว่าพ่อเธอคิดว่าพูดแบบนี้แล้วฉันจะเชื่อเธออย่างนั้นเหรอก่อนจะมาเป็นกรุ๊ปถิงฮุยคืออสังหาฟู่เหลินเจ้าของอสังหาฟู่เหลินก็คือจัวถิงกวงกับฟู่เทียนเย่าตอนนั้นเขาต้องการซื้อตึกเก่าที่พวกเราอยู่ทำทุกวิถีทางเพื่อไล่ลูกบ้านออกไปสุดท้ายคนที่ไม่ยอมออกก็จุดระเบิดแก๊สนี่คือเหตุผลที่ตึกเราอยู่ถล่มแถมยังมีคนตายตั้งมากมายหลังจากนั้นเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาว่าการระเบิดเป็นแค่อุบัติเหตุความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้ผู้ช่วยมือขวาในอดีตของเขาเป็นคนบอกฉันเองฉันไม่ได้ปรักปรำจั่วถิงกวงเลยจั่วถิงกวงเป็นยังไงนายน่าจะรู้ดีกว่าใครทุกคนอีฟันครอบครัวของนายของฉันของเจฉิงต้องตายเพราะเขาที่ฉันมาจากฟิลิปปินส์ก็เพื่อทวงความเป็นธรรมคืนให้กับทุกคนถ้าขนาดนี้แล้วอยากจะเรียกเขาว่าพ่ออีกนายไม่รู้สึกผิดต่อครอบครัวที่ตายไปเลยเหรอมาเล่าให้ฉันฟังทำไมฉันหวังว่าพอนายรู้ความจริงแล้วจะรู้จักแยกแยะผิดถูกเลือกทางเดินที่ถูกต้องที่เธอพูดทั้งหมดเป็นความจริงพ่อที่นายได้อยู่ทุกวันนี้ก็คือคนร้ายที่ฆ่าหยุดไว้สาระได้แล้วฉันไม่อยากฟังอีกต่อไปอย่าให้ฉันเห็นหน้าพวกเธอสองคนอีกเมื่อวานคนที่นัดพบจั่วถิงกวงกับฟู่เทียนเย่ารวมแล้ว5คนแต่ในห้องมีผ้าม่านปิดอยู่ผมถ่ายไม่เห็นหน้าฉันถ่ายได้ตอนที่พวกเขาออกจากบ้านหลังนั้นค่ะมี3คนที่ถ่ายได้หน้าตรงแบ่งเป็นนายธนาคารลินดาลีทนายใหญ่หงไผ่เหนียนและจัดสรรที่ดินเจียนจื้อเว่ยแต่อีก2คนถ่ายได้แค่เงาค่ะถ้าเกิดว่ามี5คนดังนั้นผมเดามาร์ตินไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นคนกลุ่มนึงอีกอย่างเมื่อวานวายที่พวกเขาดื่มยี่ห้อมาร์ตินดังนั้นมาร์ตินก็ยังเป็นรหัสลับนัดพบกันมีความเป็นไปได้สูงหงไผ่เหนียนกับลินดาลีเป็นคนที่ทำงานให้จั่วถิงกวงดังนั้นมาร์ตินไม่ใช่คนเดียวแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้ทีมสะกดรอยพบอะไรบ้างพบเส้นทางการเดินรถเมื่อวานจั่วถิงกวงส่งรถออกไป3คันไปส่ง5คนกลับบ้านฉันวิเคราะห์จากเส้นทางเดินรถจุดจอดและเวลาสมมุติว่าพวกเขากลับบ้านกันทุกคนมีหนึ่งในจุดที่จอดคือบ้านเลขที่97ถนนหวนไห่บ้านของผู้กำกับหลีค่ะซึ่งเมื่อวานไม่ได้ขับผ่านถนนกันเต๋อผู้บัญชาการหลิวบ้านอยู่กันเต๋อภายใน5คนนี้ไม่น่ามีผู้บัญชาการหลิวค่ะผู้กำกับหลีก็คือหนึ่งในนั้นเราต้องค้นหาอยู่คนออกมาออกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นไงบ้างได้ทำตามที่หมอสั่งไหมกินยาตรงเวลาหรือเปล่าแล้วก็ห้ามอารมณ์ฉุนเฉียวอีกนะเธอไม่เข้าใจฉันผิดเราไม่ทะเลาะกันอีกฉันก็ไม่ฉุนเฉียวแล้วอย่าจะมีหน้ามาพูดอีกคุณหลอกฉันตั้งนานช่วยดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะคะเพราะคุณต้องใช้เวลาในการชดใช้ให้ฉันเยอะมากเซียวซานพ่อเป็นหนี้คำว่าขอโทษพ่อคิดเองเองว่าปิดบังลูกแล้วจะดีกว่าไม่เคยคิดว่าจะทำให้ลูกต้องโดดเดี่ยวหลายปีฉันเข้าใจพ่อแค่อยากปกป้องภาพพจน์ของแม่ที่อยู่ในใจของฉันแต่ใครทำผิดคนนั้นต้องรับในเมื่อแม่เป็นคนผิดก็ควรให้แม่รับผิดชอบคุณไม่ควรจงใจปิดบังความจริงกับฉันเรื่องความรักนะโตขึ้นก็เข้าใจเองแหละถึงแม่จะทำความผิดแต่เขาก็ยังเป็นแม่ที่ฉันรักที่สุด
ส่วนคุณจะเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าก็ต้องดูผลงานต่อจากนี้ไม่ต้องห่วงฉันจะทวงเวลาที่เสียไปคืนมาเรียบกินเถอะพ่อบอกฉันมาตรงๆพ่อทำผิดกฎหมายใช่ไหมคนอย่างพ่อไม่เคยทำผิดมโนธรรมเธอรื้อห้องฉันแล้วไม่เจออะไรเลยใช่ไหมล่ะพ่อลูกเราแตกหักกันตั้งหลายปีอุตส่าห์คืนดีกันแล้วฉันทนุถนอมช่วงเวลาของเรารับรองว่าไม่ทำผิดเข้ามาคุณจางเรียกผมมาด่วนเลยทำไมเพิ่งประชุมกับทีมสะกดรอยในเมื่อเสซานยังรู้ว่าเราสะกดรอยพวกกับหลีฉันเชื่อว่าเขาก็ต้องรู้แล้วคุณจางคืนนี้มาเจอกันหน่อยสิได้ข่าวว่าสืบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ICAC อยู่ผู้กำกับหลีน่าจะรู้ดีผมไม่พูดแน่นอนตอนนี้ฉันนั่งอยู่ตรงหน้านายแล้วอยากรู้อะไรก็ถามฉันเลยเรื่องงานคุยกันที่ออฟฟิศดีกว่าครับวันก่อนผู้กำกับหลีเป็นลมจะต้องแอดมิดวันที่สองก็กลับบ้านได้เลยเซียวซานเป็นห่วงคุณมากมาฟ้องผมว่าคุณไม่รับความหวังดีไม่ให้เขาส่งคุณกลับบ้านอยากรู้ว่าฉันไปไหนมาเนี่ยฉันไปช้อปปิ้งฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดในอนาคต10ปีไว้ให้เสี่ยวซานก่อนเลยเชยมากใช่ไหมหวังดีต่อลูกสาวไม่เชยหรอกครับก็เพราะว่าฉันรักเสี่ยวซานมากถึงได้เชิญนายมาน่าจะตรวจสอบฉันจะสืบยังไงก็ได้ฉันไม่ขัดขวางนายขัดขวางไม่ได้ด้วยแต่ฉันหวังว่านายจะไม่หลอกใช้เสี่ยวซานตรวจสอบฉันถ้านายให้ฉันรู้ว่านายหลอกเสี่ยวซานฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่ผู้กำกับหลีไม่ต้องห่วงผมจะไม่ทำร้ายเขาและไม่ยอมให้ใครทำร้ายเขาด้วยลูกคนนี้เพิ่งบอกฉันเมื่อ2วันก่อนเราอุตส่าห์คืนดีกันได้แล้วเชียวหวังว่าสวรรค์จะไม่รีบพาฉันไปอยู่ด้วยเอ๊ะมาแล้วเหรอเรียกฉันออกมาดึกๆมีอะไรเหรอฉันอยากบอกเธอว่าถ้าหากว่าเธออารมณ์ไม่ดีก็บอกฉันได้ฉันดีๆแบ่งเบาขอบคุณที่เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรอย่าโกหกเลยเราอยู่ด้วยกันไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวไม่เก็บไว้ก็ได้พ่อฉันน่ะบอกว่าไม่ผิดต่อมโนธรรมแต่ฉันไม่รู้ว่าควรเชื่อเขาดีไหมเพราะฉันไม่รู้จักเขาเลยรู้ว่าเขารักเธอก็พอแล้วคุณไม่เข้าใจหรอกเขากลัวว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซื้อของขวัญอนาคต10ปีไว้ให้เธอถ้าเขาไม่รักเธอเขาจะทำแบบนี้เหรอนั่งลงเธอซื้อขนมหวานมาฝากสาคูกะทิของโปรดเธอเลยแต่ว่าอะไรถ้าเขารักฉันจริงๆยิ่งไม่ควรทำความผิดไม่งั้นเขาจะชดใช้ให้ฉันยังไงถ้าเธอพบว่าญาติของเธอทำผิดจริงเธอจะทำยังไงตัดยอดขาดมิดกับญาติแท้ๆคนเดียวยังเด็ดขาดแบบนี้หลีเสี่ยวซานเป็นคนที่มีคุณธรรมน้ำใจฉันต้องการความจริงนะสิเพราะดูๆแล้วเขาก็ไม่เหมือนคนหน้าเงินตกลงเขาทำอะไรถึงถูก ICAC ตรวจสอบ
ฉันรู้ว่าคุณพูดไม่ได้แล้วฉันก็รู้ว่าจุดยืนของตัวเองคืออะไรฉันถึงไม่ปรึกษารูปคดีกับคุณไงคุณปล่อยฉันอยู่เงียบๆก่อนเถอะฉันกลับแล้วตอนนั้นเขาต้องการซื้อตึกเก่าที่เราอยู่ทำทุกวิถีทางเพื่อไล่ลูกบ้านออกไปสุดท้ายคนที่ไม่ยอมออกก็จุดระเบิดแก๊สนี่คือเหตุผลที่ตึกที่เราอยู่ถล่มแถมยังมีคนตายตั้งมากมายคุณพ่อถ้าฉันไม่ยืนหยัดและจะรู้ได้ยังไงว่ามีความสามารถหรือเปล่าฉันเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนี่ลองสูบของฉันดูกลิ่นพิเศษมากนะฮ่องกงไม่มีขายต้องหวานเพื่อนซื้อมาจากเมืองนอกเลยนะนายจำเอาไว้นายอยู่หน่วยปราบปรามคดีอี้ใจซื้อตกเขาเป็นคดีของทีมอื่นถ้ายังล้ำเส้นอีกฉันจะให้นายหายไปจากกรมตำรวจต้องดูความสามารถของนายเองถ้านายเก่งจริงปิดคดีเองได้นายก็คือฮีโร่แต่ถ้าเก่งไม่จริงจะมีแต่เสียกับเสียยิ่งทำให้ตัวนายเองด้อยค่าลงฉันขอเตือนให้นายหยุดซะกลับไปอยู่ในกรอบว้าวผู้กำกับเก่าวันนี้เลิกงานเร็วได้ด้วยเหรอช่วงนี้บ้านเมืองร่มเย็นถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันจะดีมากอะว้าวเดี๋ยวนี้รุ่งจังเนาะรุ่นพี่ว่างไปดื่มด้วยกันหน่อยไหมได้สิคุณเหวยโอเคขอบคุณวางไว้เลยไปเลยชิมไวน์ขวดนี้สิรสชาติไม่เลวเตรียมไว้นานแล้วว้าวเดี๋ยวนี้รู้จักดื่มไวน์ดีด้วยเหรอช่วงนี้หาเงินได้ก็อยากรู้บ้างมาดื่มสักแก้วมาจำได้ไหมมีอยู่คืนนึงพี่เจอฉันที่ห้องเก็บหลักฐานคืนนั้นฉันทำบางอย่างลงไปจนได้เงินก้อนใหญ่มาเรื่องอะไรชลุชายจั่วถิงกวงเอาอาวุธไปทิ้งแค่นี้เองนายขโมยหลักฐานยังมีอีกนะฉันยังช่วยจั่วถิงกวงปล้นทองคำแท่งรถใหญ่คดีปล้นที่จงหวนมาเฟียฆ่ากันเองแก๊งเหลียนซิงกับจั่วถิงกวงพวกเขารวมหัวกันทำฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันแค่ขับรถไม่ต้องห่วงเรื่องบางอย่างอย่าพูดสุ่มเด็ดถ้านายทำมาจริงๆก็มอบตัวซะไม่เห็นพี่ถามฉันเลยว่าทำไมทำแบบนี้พี่รู้ดีเมื่อก่อนฉันไม่ทำแบบนี้แน่นอนก็เพราะคดีอีจ่ายซื้อไงตอนนั้นฉันเป็นตำรวจฉันทำทุกอย่างฉันแทบบ้าหวังจะหาหลักฐานบางอย่างไปเปิดโปงคนที่ทำความผิดตอนนั้นกรมตำรวจไม่มีใครช่วยฉันไม่มีใครชอบสิ่งที่ฉันทำตามเรื่องเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นจนฉันฆ่าตัวตายอย่างดีที่ฉันไม่ตายตอนนั้นฉันถึงตาสว่างที่แท้คนว่าในสุดก็คือตัวฉันฉันต้องเทแรงกายเพื่อสู้กับคนมีเงินแต่ว่าโลกนี้มีเงินถึงจะมีคุณธรรมใช่ไหมแล้วฉันจะแข็งข้อกับเงินทำไมอีกอย่างชาตินี้ฉันยังไม่เคยสุขสบายเรื่องอะไรจะตายโคตรไม่คุ้มเลยแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วที่จริงฉันก็เจริญก้าวหน้าได้แค่ทำงานกับคนรวยให้เขาแบ่งเงินให้ใช้จีบิงนายคิดว่าคิดแบบนี้แล้วมันฉลาดพี่ไม่คิดแบบนี้หรอThank you.
พี่ไปปาร์ตี้ส่วนตัวของจั่วถิงกวงพี่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเรารู้ดีกับใจพี่ก็คือตำรวจระดับสูงที่คอยช่วยพวกเขาไม่สืบคดีของอีจ้ายซื้อแค่ก็บุหรี่อันเดียวนายคิดว่าฉันเกี่ยวข้องกับจั่วถิงกวงอย่างนั้นเหรอจั่วอีฝันเราสองคนโตมาด้วยกันรักกันมากตอนนี้ฉันช่วยพวกเขาอยู่เรื่องอะไรเขาจะไม่บอกรุ่นพี่สอนฉันอีกอย่างแต่พี่ทำอีกอย่างพี่ได้เงินตั้งเยอะทำไมไม่ชวนฉันบ้างถ้าพี่บอกฉันเร็วๆฉันจะได้ไม่ต้องเดินทางผิดตั้งนานฉันไม่เข้าใจที่นายพูดไม่เข้าใจที่ฉันพูดจริงเหรอโอเคถ้าพี่ยังเห็นฉันเป็นรุ่นน้องให้โอกาสฉันหาเงินกับพี่รู้ว่าพวกโจทิ้งกวงเป็นยังไงมีฉันคอยช่วยพี่อีกแรงเวลาทำงานก็ยิ่งจะสะดวกยิ่งปลอดภัยจะเดินไปเดินมาทำไมนั่งลงพักก่อนแล้วช่วงนี้เธอนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนฉันนอนไม่หลับแล้วค่ะอีฝันไม่ได้กลับบ้านตั้งหลายวันแล้วแย่แล้วหรือว่าลูกจะโดนจับไปเรียกค่าไถ่ถ้าจับไปเรียกค่าไถ่ป่านนี้จนมาขอเงินแล้วหมอบอกว่าตับของเธอนับวันก็ยิ่งแย่ลงที่ต้องทำตอนนี้ก็คือพักผ่อนไม่ต้องห่วงฉันจะตามอีฝันกลับมาให้ได้เมื่อกี้พี่ใหญ่ตอบผมแล้วครับเขาบอกว่าอารมณ์ไม่ดีไม่อยู่สองสามวันเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงพี่ก็บอกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้บอกโถเอ้ยแล้วทำไมไม่ถามเยอะๆหน่อยเป็นห่วงพี่เขาหน่อยสิคุณแม่ผมเป็นห่วงอยู่แล้วครับแต่พี่ใหญ่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเลือดเซิงอยู่เป็นเพื่อนแม่นะฉันไม่ทุเลาะเดี๋ยวกลับมาครับเขาว่าไงบ้างเขาไม่เป็นไรฮะแม่ต้องพักบ้างนะรู้ไหมอาลีทำไมโทรเรียกฉันออกมาด่วนเลยรอปาร์ตี้มาตินก่อนค่อยพูดไม่ได้หรือไงกลางวันแสกๆเจอกันแบบนี้มันเสี่ยงฉันถูก ICAC สะกดรอยตามฉันเดาว่าพวกเขาก่อตั้งทีมพิเศษแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างฉันไม่รู้ว่าพวกเขาได้ข้อมูลอะไรไปบ้างรู้แค่ว่าช่วงนี้น่าจะยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นขอโทษนะพวก ICAC ยุ่งยากใช่ไหมถ้าฉันถูกจับจะวุ่นวายนะอายุปู่นี้แล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ตอนนี้ฉันป่วยต้องดูแลลูกสาวฉันตั้งใจจะเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้ให้เขาแล้วก็ฉันว่าสองสามวันนี้จะบินไปเปลี่ยนไตที่อเมริกาฉันต้องการเงินรักษาก้อนใหญ่น่าจะช่วยฉันใช่ไหมฉันเข้าใจฉันรู้ว่านายกดดันนายช่วยฉันมาตั้งนานเหนื่อยมากแล้วฉันจะให้เด็กเอาเงินมาให้เราโทรศัพท์ใช่ไหมขอบคุณมากในทีมพิเศษมีใครบ้างเชิญครับหัวหน้าจางหัวหน้าลัวว่าไงได้เบาะแสไหมคุณนายหลิวเป็นประธานมูลนิธิหลายแห่งเลยค่ะมูลนิธิเหล่านี้รับเงินบริจาคของถิงหุยมานานสูงสุดคือ20 ล้านภายใน5 ปีเงินบริจาคที่ผ่านมือเขามี1,260 ล้านนำเงินบริจาคไปชำระค่าเช่าแต่ชื่อเจ้าของอสังหาที่มูลนิธิเช่านั้นเป็นบริษัทภายใต้ชื่อของคุณนายหลิวทั้งหมดค่ะซึ่งคุณนายหลิวไม่เคยยื่นภาษีเลยค่ะคุณนายหลิวทำผิดกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันข้อที่9ถ้าผู้กำกับหลิวรู้เขาก็มีความผิดปล่อยปละละเลยเหมือนกันไปขอหมายตรวจค้นพรุ่งนี้เชิญ2 คนมาสอบปากคำรับทราบจริงสิเสียทิ้งจี้หมิงกำลังทำงานให้เสียอยู่หรือเปล่าผมว่าระวังเขาไว้หน่อยนะทำไมพูดแบบนี้เซนน่ะตอนที่เขาคุยกับผมรู้สึกว่าเขาหลอกถามหาข่าวระวังเขาไว้ให้ผมมากฉันเก็บมันไว้
กันกระสุนอยู่แล้วดีแล้วซื้อหลี่จิ้งเถียนเป็นไงบ้างใช่เงินเขาใช่ไหมไม่กลัวเขาเปิดโปงเรื่องกลุ่มมาตินเหรอฉันก็เคยคิดนะคืนนี้ฉันจะจัดการสองคนนี้พร้อมกันเลยนี่เธอเป็นยังไงบ้างอยู่กินเพียบตั้งหลายวันอารมณ์ดีขึ้นบ้างไหมมานั่งมาช่วงนี้เธอคิดอะไรอยู่กันแน่รู้สึกว่าพลังลบเพิ่มขึ้นแล้วนะฉันยิ่งคิดยิ่งไม่โอเคคดีอาคารหยวนเซิงน่ะฉันสงสัยว่าพ่อฉันแอบช่วยจั่วถิงกวงตอนนี้พวกคุณตรวจสอบเขาอยู่แสดงว่าฉันวิเคราะห์ไม่ผิดตอนเด็กๆ เข้าใจว่าเขามีชู้เห็นเขาเป็นคนเลวแต่ว่าตอนนี้กลัวเขาจะกลายเป็นคนเลวจริงๆฉันเข้าใจถ้าอยากรู้ความจริงเร็วๆแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคิดมากเลยนี่ไม่ว่าผลตรวจสอบจะออกมาเป็นยังไงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเองแต่ฉันเชื่อความยุติธรรมถ้าพ่อฉันทำความผิดจริงๆฉันก็ไม่โกรธที่คุณจับเขาหรอกเฮ้ยเธอรู้หรือเปล่าวันก่อนห้างหวนจิ๋วประกาศเทคโอเวอร์พอลดราคา 90% แล้วก็เจ๊งเลยเฮ้ยอย่าพูดถึงได้ไหมตอนนั้นฉันงานยุ่งมากรู้ไปก็เท่านั้นแหละไม่มีเวลาไปชอบกับเขาหรอกขอโทษทีพวกคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าห้างหวนฉิว2วันก่อนเพื่อนผมเพิ่งไปซื้อของมากองโตไม่ใช่หรอกห้างหวนฉิวเจ๊งไปตั้ง2อาทิตย์แล้วนะอยากรู้ว่าฉันไปไหนมาเนี่ยฉันไปช้อปปิ้งฉันไม่รู้หรอกว่าฉันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็เลยซื้อของขวัญวันเกิดในอนาคตสินค้าหวนฉิวไว้ให้เซียวซานก่อนเลยคุณจังผู้กำกับหลีโกหกเขาต้องเป็นสมาชิกมาตินแน่ๆผมสืบรู้ว่าเขาลาพักร้อน3เดือนผมก็เขาจะบินขอไม้จับไม่ทันแล้วไปขวางเขาไว้รับทราบเสี่ยหวงติดต่อทีมสกุลรับทราบเหมยคุณจู๋ให้ไปพบเชิญทางนี้คุณฟู่คุณจู๋มีธุระอะไรกับผมเหรอไปได้หน้ารั่วผู้กำกับหนีเพิ่งขับรถออกไปเรากำลังตามไปค่ะขับไปทางไหนตอนนี้อยู่ถนนจูหยางกำลังมุ่งหน้าทางหลวงสี่ก้องโอเคตามไว้ผมกำลังไปจริงสิคุณจูไม่ได้ให้ผมช่วยเหรอผมจะได้เตรียมตัวทันไงเป็นตำรวจตั้งนานแล้วเคยฆ่าคนหรือเปล่าไม่เลยงั้นคืนนี้ฉันขอเปิดหูเปิดตาหน่อยอยากรู้ว่าตำรวจยิงปืนเก่งไหมเสร็จงานนี้แล้วเก้าอี้อาเจิ้งจะให้นายนั่งแล้วเราจะไปไหนกันให้ข้าใครเดี๋ยวก็รู้เองแล้วตามไปให้ทันอ
ตอนนี้นายลงไปเอาถุงนี้ให้เขาพอเขาเปิดถุงก็ยิงเขาทิ้งเข้าใจอาชวนเดี๋ยวถ้ามันไม่ลงมือยิงทิ้งทั้งสองคนเลยนะครับว่ายังไงเจอหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไปท่าเรือเหมยเจียวดีกำลังไปของที่คุณต้องการเงินล่ะวันนั้นนอกจากคุณแล้วใครยังอยู่ในคฤหาสน์นายเป็นใครพูดมาไม่พูดผมยิงคุณแน่ฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรไม่พูดใช่ไหมรับทราบออกรถเป็นไงบ้างเริ่มได้คุณเหวินจี้หมิงตอนนี้4ทุ่ม25นาทีวันที่3เดือน9จะมีหัวหน้าทีมสืบสวนลู่จือเฟิงและดิฉันเจ้าหน้าที่สืบสวนหวงอี้ฉีสอบปากคำคุณไม่ทราบว่ามีปัญหาไหมคะไม่มีครับคุณเหวินทำไมถึงปรากฏตัวในจุดเกิดเหตุจือเฟิงหัวหน้าลู่หัวหน้าลู่ก่อนสอบปากคำขอคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมเสี่ยวหวงเอาไปก่อนรับทราบฉันอยากถามอะไรนายหน่อยสังเกตไหมว่าทุกครั้งตอนสืบคดีที่เกี่ยวข้องกับจั๋วถิงกวงจะถูกเบื้องบนกดดันแล้วคดีก็เงียบหายไปตอนฉันเป็นตำรวจก็เจอแบบนี้บ่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเมื่อกี้นี้หลังจากที่ลูกน้องของฟู่เทียนเหยายิงผู้กำกับหลีผู้กำกับหลีก็บอกความจริงฉันแล้วคุณเป็นไงบ้างพอไหวไหมจั๋วถิงกวงส่งผมมาฆ่าคุณมีใครอยู่ในเครือข่ายบ้างบอกมาเร็วนายธนาคารลินดาลีรองพออจัดสรรที่ดินเจียนจื้อเว้ยทนายใหญ่หงไปเหนียนฉันแล้วก็ตำรวจระดับสูงพี่ยงเจียนนายใกล้ชิดจั๋วอีฝันก็เพื่อสืบเรื่องของจั๋วถิงกวงแหละเรื่องบางอย่างคนรู้ยิ่งน้อยยิ่งดีอีหมอนี่ดังนั้นนอกจาก4คนนั้นหลีเจิ้งเถียนฟู่เทียนเหยาก็คือคนที่ร่วมมือกับจั๋วถิงกวงในวงการต่างๆพวกเขาส่งต่อผลประโยชน์กันถ้าที่นายสืบรู้มาเป็นเรื่องจริงแบบนี้ก็ตำรวจ ICAC มาเฟียธุรกิจนักการเมืองกฎหมายมีคนของจั๋วถิงกวงหมดเลยจั๋วถิงกวงก็เลยทำตามอำเภอใจได้เพราะมีคนคอยเช็ดก้นให้ตลอดพี่สาวนายด้วยฮะพี่สาวนายตั้งอกตั้งใจวางแผนเพื่อเล่นงานจั๋วถิงกวงดังนั้นเพื่อพี่สาวนายต้องจับคนพวกนี้ให้ได้วางแผนอะไร
เกี่ยวอะไรกับพี่สาวฉันตึกถล่มไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นคดีฆาตกรรมจั่วถิงกวงทำเพื่อซื้อตึกจนระเบิดแก๊สก็เลยทำให้ตึกถล่มแถมยังยัดใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่บอกว่าอาคารเก่ามากทรุดโทรมพี่สาวนายเสียสละการเป็นคุณนายที่ฟิลิปปินส์กลับมาฮ่องกงเพื่อแก้แค้นไอ้จั่วถิงกวงเธอรู้ว่าฐานะในวันนี้ถึงจะมีสิทธิ์ต่อสู้กับจั่วถิงกวงแล้วก็อย่าโกรธพี่นายเลยเธอต้องกล้ำกลืนฝืนทนที่ผู้กำกับหลีเปิดเผยมาน่าจะเป็นรายชื่อของสมาชิกกลุ่มมาร์ตินแล้วคงต้องเพิ่มกำลังคนตรวจสอบให้เร็วที่สุดเจฟเฟิร์นวันนี้นายเหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะผมกะว่าจะไปโรงพยาบาลดูเสี่ยวซ่านหน่อยได้ผมกลับก่อนนะเซียวซานไม่ต้องเป็นห่วงมากนะฉันเป็นห่วงมากเลยแต่ฉันโกรธมากกว่าเขามีเรื่องปิดบังฉันอีกเท่าไหร่อยู่ดีๆทำไมถึงมีคนอยากฆ่าเขาเขามีปัญหาแน่ฉันมั่นใจเลยเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาให้ได้เพราะฉันมีเรื่องจะถามเขาอีกเยอะฉันมีสิทธิ์รู้ว่าพ่อฉันเป็นคนยังไงเขาต้องให้คำตอบฉันด้วยตัวเองจะยังไงซะเขาก็ยังเป็นพ่อเธอเขารักเธอมากแต่ว่าฉันโกรธเขามากเลยทำไมเขาช่วยคนเลวทำงานตอนนี้เกือบจะตายแล้วด้วยเขาพูดเองว่าจะทนุถนอมช่วงเวลาที่อยู่กับฉันไม่ทำผิดกฎหมายแน่นอนแต่ว่าเขาพูดอย่างทำอีกอย่างเอาเป็นว่ารอให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนสองพ่อลูกต้องจับเขาคุยกันดีๆถ้าเขาฟื้นขึ้นมาแล้วฉันจะขอให้เขามอบตัวเพราะว่าฉันไม่อยากมีพ่อที่โง่ดักดานแบบนี้นี่คือและชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รวมหัวกับจั่วถิงกวงเท่ากับว่าจั่วถิงกวงฆ่าอีจ้ายซือผู้บัญชาการปี้เป็นคนช่วยใช่แล้วงานที่เราทำไปทั้งหมดไม่เสียเปล่าเลยจีหนิงตอนนี้นายอยู่ในอันตรายนายต้องหลบหน่อยนะแล้วเธอล่ะฉันยังมีแผนที่ยังไม่สำเร็จแผนอะไรฉันเอารายชื่อนี้ให้ชื่อเฟิงแล้วด้วยให้พวกเขาจัดการเถอะต่อให้จั่วถิงกวงติดคุกจริงๆฉันต้องทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนติดคุกเพราะว่าคนนี้ขอแค่มีเงินต่อให้ติดคุกก็สั่งการคนข้างนอกได้พอออกมาก็ยังใช้เงินสกปรกทำร้ายคนอื่นแต่แบบนี้อันตรายฉันไม่ไปดีกว่าแต่ว่านายช่วยฉันมาเยอะมากแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีวิธีทำงานนี้ให้เสร็จเมื่อคืนเกิดเหตุยิงต่อสู้กันที่ท่าเรือเป๋ยเจียวระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ ICAC หลังจากกรมตำรวจสื่อสารกับ ICAC แล้วเราตั้งใจจะไม่ต้องห่วงลูกน้องของไอ้เหย้าจะรับความผิดทั้งหมดไว้คนเดียวกับแก๊สมาเฟียตอนนี้ฉันห่วงสารเลวเหวยจี้หมิงได้พูดอะไรกับหน่วยปราบปรามหรือ ICAC หรือเปล่าไม่ต้องห่วงผมจะเข้าสอนอเดี๋ยวนี้เลยสำนักงานตำรวจฮ่องกงเราจะฟ้องผู้ต้องสงสัยเหวยจี้หมิงฆาตกรรมและถือครองอาวุธปืนเถื่อนแต่ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าปืนที่เหวยจี้หมิงถือไม่เคยยิงส่วนเหวยจี้หมิงก็บอกว่าปืนเป็นของคนอื่นซึ่งก็คือนักเลงที่ถูกเราจับมาเท่ากับว่าฟ้องเขาไม่ได้แล้วตอนนี้ผู้กำกับหลี ICAC เป็นไงบ้างเขายังหมดสติอยู่โรงพยาบาลชี้ตัวผู้ต้องสงสัยเหวยจี้หมิงไม่ได้สอบปากคำเหวยจี้หมิงอย่างละเอียดแล้วเรากักตัวเขา48ชั่วโมงทั้งปี้หยงเจียนกักตัวเหวยจี้หมิงแค่48ชั่วโมงฉันว่ามีปัญหาแล้วนะพี่
คล้ายกับจงใจปล่อยเหวยจี้หมิงพี่ต้องระวังปี้หยงเจียนด้วยนะฉันรู้แล้วเรื่องนี้ฉันจะเป็นคนจัดการเองเรียกฉันมามีธุระอะไรเหรอฉันขอโทษจี้หมิงบอกฉันแล้วที่พี่กลับมาฮ่องกงก็เพื่อที่จะแก้แค้นจั่วถิงกวงพี่ไม่ยอมรับฉันกับแม่เพราะไม่อยากให้พวกเราเดือดร้อนตอนนี้นายรู้แล้วเป็นผลดีอะไรกับนายฉันเป็น ICAC ตั้งนานจู่ๆก็รู้ว่าความจริงบางอย่างไม่รู้ซะยังจะดีกว่าฉันไม่ได้หมายถึงฉันหมายถึงพี่ถ้าพี่ไม่รู้ความจริงก็ไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้คนเดียวฉันคิดไว้ว่าคุณธรรมสำคัญก็จริงแต่ต้องเสียสละพี่แลกกับคุณธรรมฉันจะเสียใจมากแผนการใกล้จะสำเร็จแล้วนายน่าจะดีใจกับฉันสิดีใจเหรอที่ผ่านมาฉันไม่เคยดีใจเลยในใจฉันมีแต่ความละอายวันนั้นถ้าฉันไม่ปล่อยมือพี่คงไม่ไปฟิลิปปินส์พี่ไปฟิลิปปินส์ก็คงไม่ต้องแบกรับคนเดียวไม่ต้องโดดเดี่ยวตั้งแต่นาทีที่ฉันปล่อยมือพี่ต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้คนเดียวฉันจินตนาการเห็นพี่ร้องไห้ทุกคืนไม่มีใครดูแลพี่ไม่มีใครเอาใจพี่เลยฉันขอโทษนะพี่ที่ปล่อยให้พี่เดินคนเดียวตั้งนานตอนเด็กๆพ่อรักฉันมากต่อให้แม่ลำเอียงรักนายมากกว่าฉันก็ไม่โดดเดี่ยวแต่พอตึกถล่มพ่อตายไปฉันเสียขาไปหนึ่งข้างหลังจากนั้นผ่านเหตุการณ์ตั้งมากมายตั้งหลายปีฉันเพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากจริงๆแต่ฉันขอบใจนะที่นายพูดกับฉันในคืนนี้ฉันรู้ว่าบอกให้พี่หยุดพี่คงไม่ฟังแน่แต่ฉันอยากขอพี่ให้ฉันเดินกับพี่จนสุดทางที่ผ่านมาฉันเว้นระยะห่างกับพวกนายเพราะฉันอยากให้พวกนายมีชีวิตที่มั่นคงเรียบง่ายตราบใดที่แผนฉันยังไม่สำเร็จแล้วถ้าแผนไม่สำเร็จล่ะคืนนี้ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอกับนาย总挂念从前，球场上那可爱片段，突然又已一年，期望再会面旧朋友，就算生命未遥远，但这刻渴望见，即使重聚再短，时光。情不
่